ส่วนคืนนี้นะคะหลังจากที่ดูหนังหน้าพระโขนงแล้วดูช่อง3ต่อยาวๆเลยค่ะเพราะว่า1ใน100ค่ะคืนนี้เขาจะมีฉากปะทะคารมกันระหว่างพี่น้องต่อกับมีนค่ะเข้มข้นขึ้นทุกตอนเลยค่ะสำหรับละครแนวพีเรียดย้อนยุคอย่าง1ใน100ค่ะมีปมปัญหาเนี่ยผุดเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครนะคะที่นับวันก็ยิ่งสับสนค่ะไม่เว้นแม้แต่ความสัมพันธ์ของ2พี่น้องอย่างคุณพระที่รับบทโดยต่อธนภพนะคะและชัดที่รับบทโดยมีนพีรวิทย์ค่ะเพราะคืนนี้ทั้ง2คนจะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงซึ่งคนที่ทำให้2คนเป็นแบบนี้ก็หนีไม่พ้นคุณอนงนั่นเอง บอกเลยว่าซีนี้ทั้งต่อแล้วก็มีนี่ใช้ energy กันเยอะมากๆนะคะเพราะนอกจากจะต้องพูดตามแดล็อกแล้วการแสดงสีหน้าท่าทางความรู้สึกมันก็ต้องมาควบคู่กันทั้งหมดเลยสามารถรับชมฉากนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะในละคร1ใน100ค่ะทุกคืนวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus ค่ะ